ดีใจเวลาผมทำละครหรือว่าเวลาละครออนแอร์เนี่ยสิ่งนึงที่ผมจะวัดจากตัวเองด้วยนอกเหนือจากเรตติ้งก็คือฟีดแบคที่ผมได้รับจากคนดูทุกวันอะไรเงี้ยเวลาผมไปทำงานแต่ละที่เวลาผมไปทำงานต่างจังหวัดหรือเวลาผมเจอแฟนๆหรือว่าดูใน Twitter เนี่ยคือสิ่งเหล่านี้เป็นผมว่ามันเป็นฟีดแบคที่บางทีอาจจะวัดเป็นตัวเลขไม่ได้แต่ว่าสำหรับผมคือผมได้เห็นและได้ฟังจากคนจริงๆว่าเขาชอบไม่ชอบแล้วผลก็คือเขาชอบทั้งเรื่องซึ่งผมก็ดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจที่ละครเรื่องนี้ออกไปแล้วคนดูชอบแล้วเรตติ้งก็อย่างที่ทุกคนก็ค่อนข้างแฮปปี้กับเรตติ้งด้วยครับต้องไปทำบุญกฐินที่บ้านพี่เอเป็นน้องเล็กที่โดนแกล้งเยอะที่สุดในจริงๆผมก็คือไม่ได้โดนแกล้งหรอกก็เล่นๆกันเลยครับแต่ก็บังเอิญตอนนั้นคือวันนั้นค่อนข้างเหนื่อยมากผมก็นอนครับผมแล้วก็สักพักนึงก็รู้สึกเอ๊ะทำไมหนักๆลืมตาอีทีโอทุกคนมานั่งตากผมเรียบร้อยแล้วครับผมมานั่งทับเรียบร้อยแล้วคงหมั่นไส้มั้งครับพี่ณเดชน์นี่สายแกล้งเลยนี่เราก็โดนอ่ะเขาเป็นคนอารมณ์ดีครับเขาก็เล่นกับทุกคนเรารู้ว่าเขาแกล้งเพราะว่าเขาแบบสนุกแล้วเราก็สนุกที่เขาแกล้งเราเพราะว่าจริงๆเวลาเขาแกล้งมันนิดๆหน่อยๆเองครับผมเหมือนพี่น้องกันไม่มีอะไรมากแล้วคือเป็นเรื่องธรรมดาคือเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีเราเจอกันบ่อยในการทำงานก็จะมีโมเมนต์หลายๆโมเมนต์ที่เป็นอย่างนี้แหละครับจริงๆเขาไม่ได้แค่แกล้งผมนะครับผมว่าเขาแกล้งทุกๆคนเลยแหละครับผมว่าหอมแก้มหอมแก้มหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไม่มีปากมาโดนแน่ๆผมไม่มีปากอาจจะแค่แบบทำท่าเฉยๆเท่านั้นเองครับเพื่อที่จะแกล้ง